ปลาดุกก็ต้องทำเมนูย่างหากไม่มีคนข้างๆก็ต้องทำใจแต่วันนี้ไม่ต้องทำใจค่ะแม่แนนเก็บผักมาจากนาค่ะมีใบหอมผักชีแล้วก็ใบแมงลักค่ะจะมาทำหมกหม้อปลาดุกค่ะขั้นแรกเราก็ต้องหั่นหอมมาค่ะเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้จ้ะตามด้วยผักชีลาวค่ะสดๆเหมือนกันเก็บจากแปลงเมื่อเช้า นี่เลยค่ะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะโคตรชอบเลยแล้วก็ใบแมงลักค่ะงามๆผักที่นาของแม่แนนะคะคุณยายปลูกไว้จะไม่ใส่สารเคมีนะคะนอกจากปุ๋ยคอกแม่แนจะใช้พริกจินดาแดงค่ะเอามาโขกก่อนจากนั้นก็ตามด้วยกระเทียมหอมแดงค่ะโขกรวมๆกันเข้าไปแล้วก็ ตะไคร้ซอยค่ะโขกไม่ต้องละเอียดมากนะคะเอาเป็นแบบเนื้อพอหยาบๆเรียบร้อยแล้วค่ะเราได้พริกแกงของเราแล้วเนาะขั้นต่อไปแม่แนนได้ปลาดุกนาค่ะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะปลาดุกนานิตาวิจับมาแล้วก็จับลงใส่กระทะค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกแกงที่เราโขกไว้แล้วก็เนี่ยค่ะ ผักชีต้นหอมปรุงรสค่ะผงชูรสน้ำปลาเกลือแล้วก็ขาดไม่ได้ก็น้ำปลาค่ะวันนี้จริงๆอ่ะเราต้องใส่ข้าวเบือนะคะแต่แม่แนนอะแช่ไม่ทานแม่แนนจะใช้ข้าวคั่วใส่แทนค่ะเพิ่มความเหนียวข้นแล้วก็ความหอมด้วยจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะท้ายด้วยใบยแมงลักแล้วก็ใบมะกรูดค่ะ เติมน้ำลงไปค่ะใช้น้ำล้างครกนี่แหละนวลๆเลยน้ำนี่เอาให้พอปิ่มกับเนื้อนะคะไม่ต้องล้นนะปิดฝาค่ะจากนั้นก็ตั้งเตาเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเกือบไหมเห็นไหมคะแต่ก็ทานได้อยู่นะนี่แหละค่ะหมกหม้อประดุกหอมๆเลย